โดยสภาพอาคารบ้านเรือนที่พังทลายที่บ้านร่มฟ้าไทยตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทำให้อาคารซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านค้าได้รับความเสียหายจำนวน4หลังและเสี่ยงที่จะพังอีก2หลังแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บนะครับนอกจากนี้ยังทำให้ถนนเนี่ยทรุดพังเสียหายไปอีก1ช่องทางนะครับแขวงทางหลวงเชียงรายที่2ต้องนำกลวยแล้วก็ป้ายมาติดตั้งเพื่อแจ้งเตือนผู้ที่สัญจรผ่านให้เฝ้าระวังอันตรายและทางกรมทางหลวงนะครับก็จะมีการนำสะพานแบรี่มาติดตั้งให้ใช้ชั่วคราวก่อนหน้านี้ครับฝนที่ตกในพื้นที่ต่อเนื่องหลายวันนะครับวัดปริมาณน้ำฝนสะสมได้399มิลลิเมตรโดยนายประจนปราศสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มีการสั่งการให้อำเภอและท้องถิ่นดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนนะครับพร้อมกับมีการประเมินสถานการณ์ในทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดเหตุและขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับถนนทางขึ้นภูทับเบิกซึ่งเป็นทางหลวงหมายเลข2331ตอนโจโวอุทยานภูหินร่องกล้าหมู่8ตำบลบ้านเนินอำเภอลมเก่าก็เกิดสุดตัวนะครับประมาณ 50-80 ซมเป็นทางยาว 100-300 เมตรหลังจากมีดินสไลด์ที่บริเวณไหล่เขานะครับทำให้รอยแยกบนถนนประมาณ7จุดหมวดการทางหล่มเก่าแล้วก็แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่1ได้มีการระดมเครื่องจักรขึ้นไปเคลียร์พื้นที่พร้อมกับนำหินคลุกไปอุดรอยแยกเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลไปกัดเซาะจนทำให้เกิดรอยแยกเกิดการซุดตัวลงอีกนะครับพร้อมกับมีการแจ้งเตือนผู้ที่ใช้รถสัญจรผ่านไปมาให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงหลายจังหวัดนะครับตอนนี้ก็เตรียมรับกับสถานการณ์หลังจากที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเข้าสู่ภาวะวิกฤตซึ่งที่จังหวัดหนองคายทางเทศบาลเมืองหนองคายได้มีการระดมเจ้าหน้าที่ทำการกรอกกระสอบทรายจำนวน 1,600 กระสอบเพื่อเตรียมรับมือกับน้ำล้นตลิ่งหลังจากน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอีก1เมตร65เซนติเมตรจะล้นตลิ่งโดยจะนำกระสอบทรายนะครับไปใช้ปิดประตูน้ำที่บานประตูระบายน้ำปิดไม่สนิทรวมไปถึงรอยต่อของเขื่อนป้องกันตลิ่งในชุมชนต่างๆและอีกส่วนหนึ่งก็จะมีการสำรองไว้เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงพร้อมกับมีการกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงปัจจุบันระดับน้ำโขงที่หนองคายนะครับอยู่ที่10เมตร55เซนติเมตรคาดว่าวันพรุ่งนี้น้ำโขงจะเพิ่มสูงขึ้นทะลุ11เมตรส่วนที่อุบลราชธานีนะครับระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านอำเภอขวงเจียมวัดได้15เมตร27เซนติเมตรสูงกว่าตลิ่ง77เซนติเมตรน้ำได้ล้นเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและถนนใน4ตำบล6หมู่บ้านได้แก่ตำบลขงเจียมตำบลห้วยไผ่ตำบลหนองแสงใหญ่ตำบลนาโพกลางมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน259ครัวเรือน806คนทางคณะสงฆ์และกำนันในพื้นที่ได้มีการเปิดจุดรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเครื่องใช้รวมถึงยารักษาโรคนะครับเพื่อนำไปมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขณะเดียวกันที่อำเภอขงเจียมนะครับได้มีการตั้งศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมกับมีการสั่งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำโขงล้นตลิ่งในอีก2ตำบลก็คือที่ตำบลห้วยไผ่และตำบลนาโพกลางส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่หลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องนานหลายวันก็พบว่ามีปริมาณน้ำมากโดยที่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับตอนนี้มีปริมาณน้ำ 15,178.33 ลูกบาศก์ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ82นะครับจากระดับการกักเก็บสูงสุดอยู่ที่ 18,770 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรับน้ำได้อีก 2,566.773 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งก็จะถึงจุดที่ความจุในระดับกักเก็บคือ 17,745 ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ครับยังมี4เขื่อนที่มีปริมาณน้ำมากนะครับได้แก่เขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำในอ่าง 7,146 ล้านลูกบาศก์เมตรจากระดับกักเก็บ 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตรที่เขื่อนแก่งกระจานปริมาณน้ำในอ่าง649ล้านลูกบาศก์เมตรจากระดับกักเก็บ710ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำอูนปริมาณน้ำ 478.26 ล้านลูกบาศก์เมตรจากระดับกักเก็บ520ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็เขื่อนทับเสลานะครับปริมาณน้ำตอนนี้อยู่ที่ 137.75 ล้านลูกบาศก์เมตรจากระดับที่สามารถกักเก็บก็คือ160ล้านลูกบาศก์เมตร